ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมค่ะหน้าที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอ้วนศรีจะแปงหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงพร้อมนายศรีไลตันกาประธานชุมชนร่วมแรงและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันปฏิญาณตนพร้อมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2562ท้ายสุดของการประชุมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน